5 4 3 2 1สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ EP 15นะครับก็ยังอยู่ที่เรื่อง Size Source Model Analysis นะครับโดยอันนี้เนี่ยจะเป็นแรงสุดท้ายละที่เราจะพูดคุยกันนะครับก็คือแรงที่เรียกว่าสินค้าทดแทนนะครับเดี๋ยวเข้าประเด็นเลยดีกว่านะฮะให้พี่ประภาสช่วยอธิบายครับว่าสินค้าทดแทนเนี่ยมันคืออะไรและมันสำคัญยังไงที่เราต้องพิจารณาเพื่อจะซื้อหุ้นครับโอเคขอบคุณครับเบิร์ดครับ ก็มาถึงแรงสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นแรงที่เรียกได้ว่าทำไมถึงเก็บแรงนี้เป็นแรงสุดท้ายนะครับมันมีเหตุผลนะครับ ว่ามันเป็นแรงที่คือในอดีตเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ว่ามันคืออนาคตเลยแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นนะเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าสินค้าทดแทนคืออะไรนะครับสินค้าทดแทนก็แน่นอนว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับเบิร์ดอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้ยกตัวอย่างแบบการใช้งานง่ายๆก่อนแล้วกันนะ สมมติเมื่อก่อนเนี่ยเราเติมน้ำมันเบนซินเราเติม95 91ก็ว่ากันไปนะครับแล้วต่อมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็สนับสนุนอยากให้ใช้แก๊สโซฮอลใช่มั้ยซึ่งแก๊สโซฮอลก็คือผสมแอลกอฮอล์เนี่ยเข้าไปเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับเช่นโซฮอลเท่าไหร่ดีวะ95โซฮอล95อะไรเงี้ยก็จะมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ผสมเข้าไปถูกไหมครับ ทีนี้ประเด็นเนี่ยตรงนี้แหละคือสินค้าทดแทนกันซึ่งมันไม่เหมือนกันซะทีเดียวมันทดแทนกันได้แบบมันเต็ม 100% มั้ยมันไม่เต็ม 100% แต่มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอ่ะเราไปที่ปัจจัยแรกกันนะครับปัจจัยแรกก็คือความสมบูรณ์ในการทดแทนกันได้โอเคความสมบูรณ์ในการทดแทนกันได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับน้ำมันเบนซิน91กับแก๊สโซฮอล์91นะครับความสมบูรณ์นะครับในการทดแทนกันได้เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ 100% นะแต่ว่าความรู้สึกของคนดีกว่าความรู้สึกของคนเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้โซฮอล์แล้วนะเดี๋ยวเครื่องพังเคยได้ยินไหมเคยพวกอู่รถใช่มั้ยอู่รถก็จะเวลาซื้อรถมือ2เนี่ยเค้าก็จะบอกว่าเติมเบนซินได้ก็ดีกว่านะโซฮอมันจะมีผลกับการสภาพการใช้งานอะไรประมาณเนี้ยถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ย ความสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ 100% ถูกมั้ยครับแต่หลังๆเนี่ยจนกระทั่งมีรถรุ่นใหม่ๆมาต้องแปะบอกเลยว่าแปะสติ๊กเกอร์บอกเลยว่าอันเนี้ยเครื่องเนี้ยทํามาสําหรับเติมแก๊สโซฮอได้นะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเขาจะแก้จริงหรือไม่แก้จริงเราก็ไม่รู้ถูกป่ะเออใช่แต่เราสบายใจขึ้นเยอะเราก็เติมพอ 100% เลยคราวเนี้ย ใช่ถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่า ไอ้ความสมบูรณ์ในการทดแทนกันได้เนี่ยมันมีผลต่อแรงกดดันต่อธุรกิจเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าถ้าสมมติเฉยนะสมมติเฉยนะว่าเราเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันที่มีแต่91แล้วจู่ๆเนี่ยก็มีปั๊มที่เป็นแก๊สโซฮอลเนี่ยซึ่งมันสามารถเติมกันได้ใช่ไหมมันสามารถเติมกันได้แล้วเราก็จะกังวลว่าไอ้แรงกดดันเนี้ยความสมบูรณ์ของมันเนี่ยมันเกือบ 100% เลยอ่ะในการทดแทนกันได้ดังนั้นแสดงว่าลูกค้าเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไปเติมแก๊สโซฮอลแทนที่จะเติม91ก็ได้ถูกปะใช่ดังนั้นความสมบูรณ์เนี่ยของสินค้าทดแทนนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีแรงกดดันมากขึ้นเท่านั้นต่อธุรกิจถูกไหมครับจริงแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ถ้านึกถึงว่าพวกการเติมด้วยไฟฟ้าเติมรถอะไรเงี้ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าความสมบูรณ์ที่จะมาทดแทนกับน้ำมันนี่คือต่ำมากถูกไหมครับเฮ้ยน่าสนใจ เรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะนะเป็นในเรื่องของปัจจัยข้อที่3แต่ว่า ความสมบูรณ์ของมันเนี่ยเ บิร์ดบอกว่าไงนะสมบูรณ์มากหรือน้อยนะน้อยน้อยสมบูรณ์น้อยเพราะเราเป็นรถเติมน้ำมันอยู่จะไปเติมไฟฟ้าก็ไม่ได้อย่างนี้เหรอถูกใช่คือรถที่มันจะมาเติมด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดมากน้อยมากโอเคจริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องของสินค้าทดแทนกันระหว่างรถติเช่นสมมติเราขายรถที่เป็นรถน้ำมันอยู่แล้วมันมีรถที่เป็นรถไฟฟ้า EV เนี่ยเข้ามาแข่งความทดแทนกันได้อะทดแทนกันได้มากหรือน้อยเบิร์ดอันนี้ถ้าราคาปัจจุบันอาจจะทดแทนได้ไม่มากแต่ถ้าราคามันปกติ
ที่ต่างประเทศเขาขายกันแบบไม่ได้คิดภาษีเยอะๆก็อาจจะทดแทนได้มากละเอาใหม่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องความสมบูรณ์ในการทดแทนกันได้เอาแค่คุณสมบัติก่อนเอาแค่คุณสมบัติเออเอาแค่คุณสมบัติมันทดแทนกันได้ 100% มั้ยคนรถน้ำมันกับรถไฟฟ้าน่าจะเกือบๆไอ้ที่เกือบ100ไอ้ที่ส่วนที่หายไปอาจจะเพราะว่ามันวิ่งได้ยาวแค่ไหนใช่ถูกต้องเลยความยุ่งยากมันต่างกันถูกปะเช่นรถไฟฟ้าอาจจะต้องแบบเฮ้ยวิ่งได้แค่200 300กิโลเมตรแล้วต้องแวะชาร์จนู่นนี่นั่นโน่นต้องเสียเวลาเพิ่มควิกต่อให้ควิกชาร์จก็ยังต้องชั่วโมงนึงสมมุตินะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้แหละก็คือเป็นความไม่สมบูรณ์ที่จะทดแทนกันได้แต่ก็มันจะมีแก๊ปบางๆซ่อนอยู่ถูกต้องปะเพราะมันก็จะมีคุณค่าอื่นๆน่ะเสริมเข้ามาแทนเช่นราคาในการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเนี่ยในการเติมพลังงานเข้าไปเนี่ยมันถูกกว่าเยอะแล้วมันก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยถูกต้องปะสมมตินะว่ามันก็มีความทดแทนกันในมุมอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยสำคัญคือดูหล่อกว่าเยอะด้วยเออถูกเออซึ่งนี่เป็นคุณค่าเงี้ยเป็น value ที่มันเพิ่มขึ้นมานะเป็น value added นะครับอ่ะโอเคไปเป็นที่2กันนะครับตอนนี้ฝนตกนะฝนตกหนักด้วยไม่ได้ยินนะโอเคไปปัจจัยที่2กันก่อนแล้วกันนะครับปัจจัยที่2นะครับคือเรื่องระดับราคาจะมาที่เบิร์ดพูดเมื่อกี้เลยว่าระดับราคาเนี่ยของสินค้าทดแทนเนี่ยมันจะมีผลมากนะครับถ้าระดับราคาเนี่ยไม่แตกต่างกันเนี่ยแรงกดดันเนี่ยจะย่อมสูงมากแต่ถ้าราคาเนี่ยมันต่างกันมากโดยที่สินค้าทดแทนเนี่ยมีราคาสูงกว่าอย่าง EV ทุกวันนี้เป็นต้นแรงกดดันต่อธุรกิจรถน้ำมันเนี่ยก็จะต่ำถูกไหมครับชัดเจนเลยนะครับ หรือมองอย่างน้ำมันก็ได้นะครับว่าอย่างเป็น91กับแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์เนี่ยถูกกับ91ถูกไหมถูกกว่าเยอะด้วยดังนั้นนี่คือแรงกดดันมหาศาลที่ทำให้แก๊สโซฮอล์เนี่ยเป็นสินค้าทดแทนเนี่ยจะสามารถเข้ามาทดแทน91ได้อย่างสมบูรณ์ถูกไหมครับใช่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งอย่างที่เบิร์ดบอกครับว่าตอนนี้พี่คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วอะจะบอกไงดีพี่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวพันเนี่ยยาวนานมากในเรื่อง EV จะเข้ามาเมืองไทยนะครับคือต้องเข้าใจว่าเมืองไทยเนี่ยที่ถูกขับเคลื่อนมาได้นะครับจนถึงทุกวันนี้ถือว่ามาไกลมาก GDP เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับเหตุผลข้อหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาลงทุนในเมืองไทยอ่ะหลายแสนล้านบาทถูกไหมแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมออโต้พาร์ทหรือว่าอะไหล่รถยนต์เนี่ยขึ้นมาใหญ่มากๆ ดังนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนปรับเนี่ยโดยที่รัฐบาลจะไม่สนใจผู้ประกอบการเลยหรือว่าไม่สนใจคนที่มีเขาเรียกว่ามีบุญคุณเนี่ยเคยมาลงทุนให้กับบ้านเราอ่ะหลายแสนล้านผลักดันอุตสาหกรรมธุรกิจบ้านเราให้มันเติบโตมาได้ขนาดนี้แล้วก็แบบจู่ๆก็บอกเอา EV เข้ามาเลยแล้วก็สับสนเต็มที่เลยในขณะที่รถญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีใครเลยที่จะทำ EV ออกมา 100% ก่อนหน้านี้นึกออกไหมมันก็ลำบากอยู่ใช่ไหมผมพี่คิดว่ามันก็ลำบากนะที่จะแบบทำแบบนั้นได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเปิดล็อกเรื่องกำลังคนด้วยนะที่จะไปเซิร์ฟไออุตสาหกรรมนั้นนะไปเป็นแรงงานอะไรเงี้ยว่ามีสกิลหรือยังมันก็ต้องมีการสกิลกันอะไรใช้เวลาอีกใช่ไหมครับจริงครับแต่ว่าต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไอ้เครื่องยนต์เนี่ยที่มันเผาไหม้ด้วยน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีอะไหล่อะเบิร์ดเป็นพันชิ้นเป็นหมื่นชิ้นมันข้ามกับ EV ด้วยคือ EV เนี่ยมันมีแค่มอเตอร์กับโครงแล้วก็แบตมันมีแค่นี้เองมันมีแค่3ส่วนหลักๆเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยมันตัดอะไหล่เนี่ยไปแบบมหาศาลมันเรียกว่าตัดซัพพลายเชนไปแบบโหทั้งยวงเลยครับเบิร์ดมันก็พูดง่ายพูดง่ายคือตัดคนงานออกไปถูกต้องมันตัดคนงานออกไปตัดแรงงานออกไปคนก็ตกงานใช่ถูกต้องครับดังนั้นก็มีคนตกงานแน่นอนเพราะว่า เขาเชื่อกันว่าไอ้สัดส่วนของคนใช้รถน้ำมันรถอะไรนะครึ่งๆเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไฮบริดแล้วก็ EV เนี่ยจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะในอนาคตอ่ะก็อาจจะเป็น30 40 30อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วกลับมาก่อนแล้วมาดูปัจจัยที่3กันนะครับปัจจัยที่3นะครับที่มีผลต่อสินค้าทดแทนนะครับก็คือเรื่องของ switching cost ประเด็นนี้แหละพอบอกครบ3ประเด็นปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาคุยกันได้ละเอียดมากขึ้นยกตัวอย่างรถเมื่อกี้เลย
switching cost เนี่ยสมมติว่าเรามีรถใช้อยู่คันนึงเรามีรถใช้อยู่คันนึงต่อให้มี EV มาเนี่ยเป็นสินค้าทดแทนเนี่ยคำถามคือเราเพิ่งซื้อรถปีนี้แล้วปลายปีเนี่ยเราจะซื้อรถคันใหม่เลยไหมครับไม่ก็ไม่อีกการ switching ไปก็ย่อมอาจจะต้องรอเวลาใช่ไหมว่าให้รถคันนี้มันอาจจะหมดสภาพซะก่อนมันเบื่อซะก่อนมันอะไรซะก่อนอย่างนั้นก็ต้องมีหรือไม่ก็ผ่อนให้หมดซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมี 3-4 ปี5ปีเป็นต้นนะครับก็มันก็มี switching cost ที่พอสมควรหรือคนซื้อบ้านก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราซื้อคอนโดอยู่เราซื้อปีนี้บางทีเราจะเก็บตังค์อีกก้อนนึงไปซื้อบ้าน switching ไปซื้อบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องมั้ยครับบ้านกับคอนโดเนี่ยก็ถือเป็นสินค้าทดแทนกันอย่างอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วจริงๆเขาเป็นคู่แข่งกันอยู่นะครับอ๋อเป็นสินค้าทดแทนกันอยู่ใช่ถูกต้องครับทีนี้ก็ต้องมาดูต่อครับว่าในธุรกิจเนี่ยที่เราสนใจเนี่ยนะครับสินค้านั้นๆเนี่ยเขามีสินค้าทดแทนเนี่ยเป็นคนอื่นๆเนี่ยน่ากลัวมากแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างธุรกิจอาหารอาหารอีกแล้วแน่นอนครับว่าอาหารเนี่ยนะครับถ้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าหรือครอบครัวได้นะครับสามารถครองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสัปดาห์ละ1มื้อหรือ2สัปดาห์1มื้อหรือ1เดือน1มื้อได้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีลูกค้าประจำแล้วถูกมั้ยใช่ต้องดูต่อว่าแล้วจะมีคู่แข่งที่เป็นสินค้าทดแทนจริงๆอ่ะได้มากแค่ไหนนะครับอยากจะยกตัวอย่างลึกลงไปอีกหน่อยนึงนะครับเช่นร้านสุกี้ MK แล้วกันนะสุกี้ MK เนี่ยคำถามคือลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มไหนครับเบิร์ตสุกี้ MK ลูกค้าก็น่าจะเป็นครอบครัวธรรมชาติเลยคือครอบครัวก็คือมีเด็กด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็มีคนแก่ด้วยถูกไหมที่สามารถกินร่วมกันได้แล้วก็อาหารรสชาติจืดๆไม่ใช่จืดเขาเรียกว่ารสชาติกลางๆไม่เผ็ดไม่เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยากชอบแบบแรกก็ไปปรุงที่น้ำจิ้มกันตัวเองคัสตอมเมดกันตัวเองของใครของมันถูกต้องนะครับก็ดังนั้นมันจะเป็นอาหารที่แบบรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยสามารถมาทานร่วมกันได้นะครับดังนั้นสินค้าทดแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรที่สามารถดึงคนทั้งครอบครัวเนี่ยให้ย้ายเนี่ยไปกินสิ่งนั้นได้เช่นอาจจะเป็นร้านสุกี้ยี่ห้ออื่นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นมาเยอะขึ้นนะเขาเรียกว่าสุกี้โบราณเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบเริ่มมีหลายสาขาเริ่มมีตามห้างเริ่มมีอะไรหลายยี่ห้อแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าพี่คิดว่าเป็นสินค้าทดแทนเหมือนกันนะก็เป็นสุกี้ยี่ห้ออื่นสินค้าทดแทนกับคู่แข่งมันต่างกันตรงไหนโอ้เอาจริงๆอ่ะมันก็หมิ่นกันอยู่อะเบิร์ตคือเท่าที่ผมเข้าใจนะอย่างผมสอนการตลาดออนไลน์เนี่ยคู่แข่งก็คือคู่แข่งทางตรงอ่ะอย่างเช่นสมมุติเป็นชาเขียวใช่ไหมก็คือยี่ห้อ A กับยี่ห้อ B อันนี้คือคู่แข่งแต่สินค้าทดแทนหมายความว่าระหว่างชาเขียวเนี่ยพวกโค้กคือน้ำผลไม้อื่นๆที่มันดื่มดับกระหายได้เหมือนกันอ่ะมันแก้เพนของคนที่จะซื้อของนั้นเหมือนกันหรือเซิร์ฟเกณฑ์บางอย่างที่เขาอยากจะได้เนี่ยก็คือเป็นสินค้าทดแทนOkay. ดังนั้นถ้าใช้ definition เนี่ยนะคำนิยามเนี่ยผมก็จะบอกว่าไอแบรนด์ที่ขายสุกี้เหมือนกันเนี่ยก็คือคู่แข่งส่วนแบรนด์ที่ขายอย่างอื่นแต่มี target group เป็นครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นสินค้าทดแทนคือในความเป็นจริงอ่ะพี่เข้าใจในมุมมองของเบิร์ดนะแต่พี่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็หมิ่นกันอยู่นะยกอย่างเช่นยกอย่างนะแล้วชาบูล่ะก็จุ่มๆอ่ะเห็นป่ะจริงๆอ่ะชาบูเนี่ยชาบูนะมันก็คือสุกี้ของชาตินึงอ่ะถูกป่ะหรือสุกี้โบราณเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสไตล์เนี่ยมันก็ไม่เหมือน MK โดยสิ้นเชิงนะมันก็จะมีน้ำราดมีน้ำที่มีน้ำอ่ะราดในน้ำซุปอ่ะอีกแบบนึงไปเลยอะไรเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็มินน่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นคู่แข่งทางตรงหรือทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเอาจริงๆแล้วทุกวันนี้พี่ก็ยังกินสุกี้ทั้ง2ยี่ห้อด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแบบนี้เป็นต้นยกอย่างเช่นลูกพี่กับแม่พี่ชอบกิน MK
แต่พี่กับแฟนเนี่ยชอบกินสุกี้โบราณดังนั้นเนี่ย เพราะมันมีน้ำอ่ะซึ่งแบบเอ้ยในน้ำนั้นมันมีรสชาติที่แบบอาจจะแบบอาจจะแซ่บกว่าอาจจะอะไรกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนแม่พี่กับลูกพี่ไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีกินกับครอบครัวเราก็จะไปกินที่ MK เหมือนเดิม แต่สุกี้โบราณเนี่ยก็จะแบบเหมือนไปกินกับแฟน2คนอะไรประมาณนี้มันก็เลยมินอะมินก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันคือจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบขาวกับดำนะมันอาจจะมีความเป็นสเกลมันอยู่เป็นสเกลมันอยู่ว่าอันนี้เป็นสเกลความเป็นคู่แข่งอะมากเลยเต็มๆเลยตรงๆเลยกับอีกอันนึงสมมติเราพูดถึง MK กับฟิตเลอร์เงี้ยสเต็กอะอันนี้มันก็อาจจะแบบไปอีกสเกลนึงเริ่มเป็นทดแทนขึ้นไปพี่คิดว่ามันอาจจะมองแบบนี้ก็ได้เบิร์ดล่าจะมองแบบนี้เลยนะแล้วอาจจะมองว่าเราไม่ต้องแยกเลยเบิร์ดเรามองว่าสินค้าทดแทนเนี่ยต่อให้เป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ถือเป็นคู่แข่งทางตรงสินค้าที่ไม่เหมือนกันก็เป็นคู่แข่งทางอ้อมโอเคดังนั้นเนี่ยเราก็ให้มันไม่ต้องไปแบ่งแยกมันให้มันงงๆซะก็ปล่อยมันไปเอาอย่างนี้ปล่อยมันจริงๆเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงอะเป็นอีกข้อนึงเป็นอีกแรงนึงถูกต้องไหมครับแต่เนี้ยเป็นเรื่องของสินค้าทดแทนกันซึ่งความหมายของมันคือ การที่ลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าทดแทนอันนี้มันมองอีกมุมนึงมากกว่าประมาณนี้นะครับครับหรืออย่างของหวานนี่ครับก็อาจจะมีสินค้าทดแทนนะครับเป็นประเภทอื่นก็ได้ถูกปะแต่เป็นของหวานเหมือนกันน่ะแต่อยู่ในหมวดหมู่เดสเซอร์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรดีวะเป็นฮันนี่โทสต์กับเป็นบุญลอยไข่หวานของหวานเหมือนกันเอ๊ะอะไรเงี้ยหรือเป็นไอติมเงี้ยก็ถือว่าเป็นสินค้าทดแทนเหมือนกันถูกต้องไหมครับใช่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ว่าความสมบูรณ์ของทดแทนจะได้ 100% มั้ยเกือบ 100% มั้ยเช่นของหวานก็หวานเหมือนกันสมมตินะก็อาจจะแสดงว่าทดแทนกันได้เกือบ 100% คืออยู่ระดับราคาถ้าระดับราคาใกล้เคียงกันเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคู่แข่งกันโดยตรงละใช่มั้ยครับแล้วก็มีแรงกดดันเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า switching cost ในการที่เปลี่ยนไปเนี่ยคำถามคือธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่มี switching cost ต่ำที่สุดอยู่แล้วเพราะไปกินหมดเป็นมื้อมื้อถูกไหมกินหมดมื้อนี้มื้อหน้าฉันก็กินอย่างอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองของสินค้าทดแทนเนี่ยมันมองแบบนี้มากกว่าเบิร์ดมันมองเหมือนประมาณเป็นสล็อตอะสมมติอย่างอาหารเนี่ยถ้าประมาณว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าสมมตินะสมมติ MK เนี่ยคือจองความประจำอะ1มื้อต่อเดือนของครอบครัวเนี้ยคำถามคือไอ้1มื้อนั้นน่ะมันจะถูกทดแทนน่ะด้วยสินค้าทดแทนอย่างอื่นน่ะหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าที่จะทำให้เค้ามีปัญหาอะไรเงี้ยครับครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้โอเคจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมีหลายคำถามที่อยู่ในหัวนะจะพยายามเรียบเรียงมาอยู่คือคำถามแรกอาจจะถามว่าแล้วอาหารเป็นตัวอย่างดีกว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันมียุคที่มันไม่มีสายการบินโลคอสในประเทศใช่ไหมครับโอเคโอเคสายการบินแบบบินแพงๆหน่อยวันนึงที่มีสายการบินโลคอสเปิดตัวขึ้นมาก็คือแอร์เอเชียใช่ไหมเจ้าแรกครับไออย่างเนี้ยถือว่าเป็นสินค้าทดแทนกับไอสายการบินแบบเก่าใช่เลยใช่ซึ่งก็ถือว่าความสมบูรณ์นี่คือข้อหนึ่งคือความสมบูรณ์ก็คือมันพาไปได้เหมือนกันเอากระเป๋าเครื่องได้เหมือนกันใช่แต่นั่งไม่สบายเหมือนกันนั่งไม่สบายนั่งไม่สบายเท่าไม่มีอาหารเสิร์ฟใช่ไหมแต่ว่าราคาอันนี้คือข้อไม่ดีข้อดีคือราคามันถูกกว่าเยอะใช่ถูกต้องแล้วก็วิธีคอสโคตรต่ำใช่ดังนั้นเนี่ยดังนั้นมันก็จะไปเราก็จะเห็นภาพว่ามันก็จะไปเวิร์กกับกลุ่มคนที่คืออาจจะไปแย่งมาร์เก็ตแชร์กลุ่มคนที่รายได้ไม่ได้สูงก็คืออยากจะบินทุกไปอย่างใช่ถูกต้องครับโอเคแล้วสมมติอันนี้ลองนึกถึงจักรยานกับจักรยานไฟฟ้านี่ก็เป็นสินค้าทดแทนใช่ใช่แล้วอย่างกล้องกับกล้องสมัยก่อนกับกล้องฟิล์มกล้องฟิล์มกับกล้องดิจิตอล
อันนี้สินค้าทดแทนโดยชัดเจน ทีนี้ปัญหาของกล้องดิจิตอลเนี่ยคืออะไร ปัญหาหมายว่าที่กล้องดิจิตอลเนี่ยเป็นปัญหาต่อกล้องฟิล์มนะก็คือแน่นอนว่ากล้องดิจิตอลเนี่ยถ่ายไปเถอะไม่ต้องกลัวรูปเสียไม่ต้องกลัวเปลืองถูกไหมแล้วรูปที่ถ่ายมาก็ไม่มีเสียประเด็นก็คือกล้องดิจิตอลเนี่ยมันตอบโจทย์ข้อเสียเนี่ยของกล้องฟิล์มอ่ะเกือบทุกข้อใช้คำว่าเกือบพอเกือบทุกข้อมันก็เลยสามารถเอาชนะได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มกลับมาฮิตกล้องฟิล์มกันมากขึ้นใช่ไหมก็แต่ก็จะเป็นนิชมาร์เก็ตอยู่ดีเป็นกลุ่มที่เฮ้ยต้องการความคลาสสิกนะต้องการภาพที่แบบเฮ้ยโคตรเรียลเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นจากดิจิตอลอะไรเงี้ยครับ แต่ก็ถือเป็นนิชมาร์เก็ตมากๆประเด็นนี้น่าสนใจพอดีผมเคยคุยกับคุณสุทธิชัยเรื่องนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นนะเขาบอกว่า แต่ก่อนเนี่ยคือเขาทำงานอยู่ในวงการสื่อใช่ไหมครับแต่ก่อนมันก็ใช้กล้องฟิล์มกันและวันที่มันมีกล้องดิจิตอลตอนแรกๆเนี่ยคือถ้าจะอ้างอิงที่พี่ประภาสพูดก็คือความสมบูรณ์เนี่ยมันต่ำเหตุผลมันเพราะว่ามันถ่ายไม่ชัดแล้วก็ราคากล้องอะไรมันก็ยังไม่ได้ถูกมากแล้วไอ้ความสะดวกฟังก์ชันอะไรเงี้ยมันก็ยังดูกล่องแกงนะซึ่งสุดที่ใช้ก็บอกเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันน่าสนใจนะคือไม่ต้องไปล้างฟิล์มละแต่ตากล้องที่อยู่ในบริษัทแกเนี่ยคือไม่มีใครเชื่อเลยคือแบบสายหน้าโอ๊ยไม่ได้หรอกมันไม่เกิดขึ้นหรอกอะไรเงี้ยจนเวลาผ่านไปมันเริ่มไอ้ภาพเบลอๆเนี่ยมันก็ชัดขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยไอ้กล้องดิจิตอลเนี่ยก็มาแทนไอ้กล้องฟิล์มจริงๆอะไรเงี้ยคือประเด็นที่อยากจะชี้เพราะว่าคือบางอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับเวลาด้วยไอ้ตอนมันมาใหม่ๆอ่ะคือความสมบูรณ์มันยังทั้งความสมบูรณ์ทั้งราคาก็อาจจะยังแพงด้วยใช่ๆถูกต้องเลยแล้วแต่เวลาผ่านไปเนี่ยอะไรๆมันก็จะเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีผู้ผลิตมากขึ้นตลาดมันใหญ่ขึ้นมันเริ่มแข่งมากขึ้นสู้กันหนักขึ้นราคาก็เริ่มถูกลงใช่ครับเห็นด้วยครับแล้วใช่เลยแล้วก็อีกประเด็นนึงคือมันมีเรื่องยุคสมัยด้วยไหมอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอย่างสมมติแต่ก่อนเนี่ยคนก็จะค่อนข้างคอนเวนชั่นนอลก็คือจะใส่ไอ้เน็กไทอย่างเงี้ยพอปัจจุบันคนมันแคชชัวขึ้นใช่ปะมันก็ใส่เน็กไทน้อยลงไอ้อย่างนี้มันจะถือว่าอยู่ในหมวดไหนของ5แรง คือแบบวัฒนธรรมมันแบบมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยน มันทำให้คนใช้ของนั้นน้อยลงน่าสนใจครับเบิร์ตจริงๆแล้วนะครับมันมีอีกประเด็นนึงในเรื่องของสินค้าทดแทนเนี่ยนะครับคือคำนี้ที่ยุคนี้ฮิตมากเลยก็คือคำว่า disruption เรื่อง disruption เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในหมวดข้อนี้แหละอยู่ในหมวดของสินค้าทดแทนนะครับซึ่งอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็ที่เบิร์ดบอกว่าเมื่อก่อนใส่กับหลังๆมาไม่ใส่นะครับอันนี้ก็ถือเป็น disruption อย่างหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกว่าอยากสปอร์ตมากขึ้นใช่ไหมอยากแคชชวลมากขึ้นถูกต้องไหมครับทำให้รู้สึกว่าเอ้ยใส่เน็กไทมันดูเป็นทางการเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถือเป็นสินค้าทดแทนคือทดแทนด้วยการไม่ใส่แต่ว่ามันทดแทนด้วยแบบอย่างอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ใส่อย่างเดียวนะมันอาจจะทดแทนมาด้วยสไตล์ของเสื้อข้างในที่เปลี่ยนแปลงไปทดแทนด้วยตัวสูตรที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปให้เป็นสปอร์ตมากขึ้นให้เป็นแคชชวลมากขึ้นถูกปะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะถูกทดแทนด้วยสิ่งพวกนี้ด้วยคือนอกจากจะไม่ใช่แค่ว่าใส่สูททรงเดิมๆแล้วก็แบบแค่เอาเน็กไทออกไม่ใช่นะมันอาจจะถูกทดแทนด้วยทั้งสูตรเลยทั้งเสื้อที่อยู่ข้างในเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับหรืออย่างตัวที่บอกกล้องดิจิตอลกับกล้องฟิล์มเนี่ยก็ถูกเรียกว่าถูก disruption เช่นกันนะครับหรือแม้แต่นะครับธนาคารนะตัวอย่างก็คือธนาคารนะครับที่มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยก็เรียกได้ว่าคนเนี่ยกลัวมากว่าธนาคารเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าบล็อกเชนใช่ไหมมา disrupt คือต่อไปเนี่ยคนเนี่ยธนาคารจะอยู่ในมือถือละเป็นบล็อกเชนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะไม่มีธนาคารละจะมีแต่ตัวบล็อกเชนเป็นตัวกลางนี่คือไอเดียคนก็กลัวกันมากอย่างนั้นเลยธนาคารก็พยายาม disrupt ตัวเองก่อนเลยก็คือออกแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าโมบายแบงกิ้งแล้วก็ยอมหั่นเนื้อตัวเองด้วยยอมหั่นด้วยการที่ตัดค่าธรรมเนียมออกให้เรียกว่าโอนตังค่ายโอนตัง
โลเคชันอ่ะต่างจังหวัดฟรีตรงนี้แสดงว่าเขาจะพยายามโปรเทคไอ้แก็บความห่างระหว่างความสมบูรณ์ของสินค้าทดแทนกับสินค้าปัจจุบันตัวเองอ่ะให้น้อยลงไว้ก่อนเลยคือแก็บความห่างตรงนี้ด้วยการแบบเฉือนเนื้อตัวเองก่อนเลยใช่รักษาฐานลูกค้าตัวเองเอาไว้ใช่ไหมพี่คิดว่าใช่คือรักษาฐานลูกค้าตัวเองด้วยแล้วก็สร้างความเคยชินให้ลูกค้าด้วยคือถ้าเขาเชื่ออยู่แล้วว่าไอ้โมบายแบงกิ้งเนี่ยมันมาอยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ณวันนั้นนะที่เริ่มเกิดโมบายแบงกิ้งเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยไอเดียแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าพี่เชื่อว่าธนาคารเนี่ยเชื่อแหละว่าไอ้บล็อกเชนอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกเหมือนทุกวันนี้ที่เอาจริงๆอ่ะมันก็พยายามจะเกิดแต่ก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะมันมีเรื่องของ security ถูกต้องไหมว่าใครเป็นคนสร้างบล็อกเชนนั้นแล้วรัฐบาลทั่วโลกอ่ะจะต้องเชื่อถือเลยนะมันจะต้องเชื่อถือได้มากขนาดไหนถูกต้องปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมีเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าด้วยของมีความเขาเรียกว่าเป็นอธิปไตยของประเทศอีกอะไรเงี้ยมันมีอีกหลายเรื่องมาเกี่ยวข้องมันมีการเมืองมาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยมันพอมีระยะเวลาประมาณนึงให้ธนาคารเนี่ยได้ปรับตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่จะปรับตัวได้จริงๆอ่ะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็พูดยากเหมือนกันแต่เนี่ยคือสินค้าทดแทนคือ disruption อย่างหนึ่งเลยครับคือเท่าที่ฟังเนี่ยอันนี้เราคุยกันมาถึงแรงที่5ละแรงที่1คือความเข้ามายากหรือง่ายของคู่แข่งรายใหม่นะครับแรงที่2คือการแข่งขันในอุตสาหกรรมว่ารุนแรงขนาดไหนแรงที่3ก็คืออำนาจต่อรองของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจที่เราลงทุนแรงที่4คืออำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์นะฮะแล้วก็แรงปัจจุบันเนี่ยคือสินค้าทดแทนที่เราคุยกันอยู่นะครับแรงทั้ง5นี้จะคอยมากดดันธุรกิจที่เรากำลังจะลงทุนตลอดเวลาซึ่งเราก็ย้ำไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าธุรกิจใดก็ตามสามารถที่จะรับมือกับไอ้แรงทั้ง5เนี่ยได้ดีหมดทุกแรงเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดบริษัทเลยนะฮะใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีจุดด้อยบางแรงเนี่ยเราก็ต้องคอยจับตามองตรงนั้นให้ดีใช่ทีนี้ผมกำลังนึกถึงไอ้พวกเรื่อง disruption เนี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มันต้องคิดเยอะเหมือนกันนะใช่แล้วก็ในอีกแง่นึงคือมันมีฝั่งตรงกันข้ามกับ disrupt ด้วยก็คือเหมือนอะไรที่มันส่งอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าช่วงหลังประเทศเราเนี่ยมันมีฝุ่น PM 2.5 ทุกปีใช่ไหมสมมติมันบริษัทในตลาดสักบริษัทนึงหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ละที่มันผลิตเครื่องกรองอากาศมาขายอ่ะมันก็จะได้โอกาสที่ดีจากไอ้การที่มันมีฝุ่นตรงนี้ใช่ไหมครับหรือว่าทำไอ้เครื่องที่มันมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้คนอ่ะคือมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากในเรื่องต้องการจะโปรเทคตัวเองจากฝุ่นพวกนี้ครับไอ้อย่างเนี้ยมันจะถือว่าอยู่ในแรงไหนหรือว่าจริงๆมันไปอยู่ในเรื่อง business model เรื่องไอ้สภาวะตลาด ที่เราคุยกันพี่คิดว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเฮ้ยมันมีฝุ่นแล้วฝุ่นก็เป็นปัญหาแต่พี่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะเวิร์ดอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ business model มากกว่าว่าเพนใช่ไหมเพนก็คือปัญหาก็คือฝุ่นแล้วคำถามคือมีใครสามารถที่คิดที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้อันเนี้ยอาจจะไปอยู่อีกหมวดนึงอะเวิร์ดไอ้5แรงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันเอามาวิเคราะห์ธุรกิจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะเวิร์ดโอเคว่าไอ้ธุรกิจปัจจุบันเนี้ยมันมีแรงกดดันอะกับอุตสาหกรรมเราอะยังไงบ้างประมาณนี้มากกว่าแล้วก็จะมีอีกตัวอย่างนึงก็คือไอ้เรื่องการ disruption เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่ายุคสมัยนี้เนี่ยนะมันพูดได้เต็มปากอะยากมากๆว่าอุตสาหกรรมไหนเนี่ยจะไม่โดนนึกออกไหมเพราะในอนาคตเนี่ยเราจริงๆแล้วเราประเมินยากนะเบิร์ตแล้วนับวันเนี่ยเขาว่ากันว่าเนี่ยคือเทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกราฟไฮเปอร์โบลาคือนับวันมันจะยิ่งเร็วขึ้น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 ไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราประเมินยากมากว่าอีก5ปีเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเบิร์ตปกติเราลงทุนเราก็ต้องพยายามจะวิเคราะห์ธุรกิจล่วงหน้าไปหลายๆปีใช่ไหมครับ5ปี10ปีเดี๋ยวพี่เชื่อว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าประเมินยากมากๆว่าธุรกิจอะไรจะไม่โดน disrupt วะดังนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องนักลงทุนรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะต้องย่นระยะเวลาลงอาจจะมองไกลๆอ่ะไม่ขาดละอาจจะมองแค่สัก 3-5 ปีแล้วว่า
เอ้ยเอาแค่3ปีพอแค่4ปี5ปีพอแล้วว่ามันพอที่จะไม่โดน disrupt มั้ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราคิดอ่ะมันจะต้องมันจะถูกต้องด้วยนะมันก็มีโอกาสผิดได้ถูกต้องมั้ยแต่ว่าใช่แต่เราก็อาจจะ aware ไว้ก่อนอ่ะว่าเฮ้ยไม่ว่าธุรกิจไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสโดน disrupt ได้ทุกๆธุรกิจแต่ถ้ามันมีอีกปัจจัยนึงอ่ะเป็นตัวที่ทำช่วยให้ธุรกิจนั้นเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้หมอให้โดนนะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเอาตัวรอดได้เนี่ยเราก็ถือว่าเราโอเคซึ่งมันเป็นปัจจัยต่อไปที่นอกเหนือจาก5แรงนะครับเป็นปัจจัยที่เดี๋ยวเราจะพูดกันใน EP ต่อไปคือเรื่องของผู้บริหารแต่ว่าปูไว้ก่อนแต่ในความจริงแล้วเนี่ยยกอย่างเช่นอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าธนาคารเองเนี่ยก็ปรับตัวด้วยการดิสรัปต์ตัวเองซะเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยมาอยู่ในออนไลน์ซะเลยทันทีเลยแล้วก็ยอมปิดสาขายอมหั่นเนื้อตัวเองยอมหั่นค่าธรรมเนียมที่ปกติแล้วในแต่ละปีได้หลายพันล้านบาทหลายพันล้านบาทต่อธนาคารยอมหั่นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ดิสรัปต์ตัวเองหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อที่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างในอเมริกาเงี้ยก็โดนถูกออนไลน์ดิสรัปต์ใช่ไหมครับเบิร์ตครับซึ่งอย่าง 7-Eleven เองเนี่ยก็ดิสรัปต์ตัวเองเหมือนกันก็คือพาตัวเองเนี่ยไปอยู่บนออนไลน์นะแล้วก็ให้โปรโมชั่นให้นู่นนี่นั่นโน้นอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการดิสรัปต์ตัวเองเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่คิดว่าไอแนวคิดพวกนี้การที่ทำตัวเองซะก่อนเลยเนี่ยอย่ารอเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยมาทำเราโดยตรงโดยที่เราแบบไม่ได้ aware กับมันเลยหรืออะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะอุ่นใจมากกว่าว่าเฮ้ยผู้บริหารเขาเล็งเห็นความสำคัญของการดิสรัปต์นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอีกนานอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยพี่เห็นเลยว่าผู้บริหารหลายๆคนนะครับมีมุมมองแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปพูดกันถึงใน EP ข้างหน้าละเอียดดีกว่าประมาณนี้ครับโอเคผมเสริมพี่ประภาสประเด็นเนี่ย 2-3 ประเด็นก็คือ1เนี่ยผมว่าเหตุผลที่มันพูดยากว่าอันไหนจะไม่โดนดิสรัปต์อ่ะเพราะผมว่าธุรกิจทุกวันนี้มันมีความอิลุงตุงนังกันมากเลยอย่างเช่นไอ้กล้องดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะถูกดิสรัปต์ด้วยโทรศัพท์มือถือได้ถูกต้องกล้องดิจิตอลอาจจะถูกดิสรัปต์ด้วยอะไรไม่รู้กล้องเว็บแคมหรือมือถืออะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันข้ามเซกชันกันอีลุงตุงนังไปหมดเลยอะไรเงี้ยดังนั้นอ่ะมันก็จะมาอีกประเด็นที่2ก็คือพี่ประภาสถึงย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำในการลงทุนก็คือเราต้องกระจายความเสี่ยงกับหุ้นหลายๆตัวแล้วกระจายความเสี่ยงเนี่ยยังไม่พอนะคือโดยส่วนตัวพี่ประภาสเองอ่ะก็คุยตลอดก็จะบอกว่าพี่ภาคก็จะชอบหุ้นในแต่ละตัวนั้นน่ะที่ตัวเขาเองเขาก็กระจายความเสี่ยงของตัวเองเป็นหลายให้มันมี revenue model มาจากหลายๆก็คือไอ้โครงสร้างรายได้เนี่ยหรือว่าเครื่องยนต์ที่พาธุรกิจมันไปอ่ะมาจากหลายๆเครื่องนะฮะแล้วก็จะชอบบริษัทที่พยายามจะทดลองหาเครื่องยนต์ใหม่ๆเพื่อจะสร้างรายได้อ่ะอยู่เสมอเพราะใช่ครับมันไม่มีเครื่องยนต์ไหน S curve ตัวไหนที่แบบทำครั้งแรกแล้วมันจะ success คือทำทุกครั้งแล้วมันจะ success อ่ะดังนั้นน่ะมันต้องทำเรื่อยๆจนกว่าจะเจอไม่ใช่ว่ารอให้ธุรกิจแย่ลงแล้วค่อยมาทำไม่งั้นมันก็ไม่ทันละใช่ป่ะครับคืออันเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาเพราะว่าคือต่อให้เราวิเคราะห์ดีขนาดไหนถ้าไม่กระจายความเสี่ยงเลยเนี่ยมันก็อาจจะผิดแล้วก็ต่อให้ผู้บริหารเก่งขนาดไหนถ้าบริษัทเขาไม่กระจายความเสี่ยงเลยมันก็อาจจะมีจากตัวเขาเองหรือจากปัจจัยภายนอกที่คาดไม่ถึงอ่ะมาทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ยังมีหลายประเด็นนะที่เราคุยกันไปหมดแล้วอ่ะก็อย่างเช่นอะไรนะแบบอัตราการเป็นสัดส่วนของหนี้ต่อทุนอะไรเงี้ยว่ามีหนี้กู้มาเยอะขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเหมือนเป็นแผนสำรองอีกว่าถ้ามีปัญหากระจายแล้วก็ยังมีปัญหาอีกไอ้เรื่องการเงินก็ยังมีแบบแบ็กอัพสำรองบ้างใช่ครับมีหลายมิติมากๆโอเคคือฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันต้องทำขึ้นมาแบบเป็นตารางเหมือนกันนะต้องมาเหมือนแบบร่างขึ้นมาเป็นแมทริกซ์เลยเป็นตารางแล้วก็สมมติจะดูหุ้นสักตัวเนี่ยต้องมานั่งแบบเหมือนให้คะแนนให้คะแนนหมายเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนแบบประเมินพนักงานอะไรเงี้ยนะครับ
ืมก็น่าจะทำให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นถ้ามานั่งคิดอยู่ในหัวเนี่ยผมว่ามันจะคิดเท่าไหร่ก็ไม่จบอ่ะนะจริงครับเห็นด้วยครับเบิร์ดต้องแบบลิสต์ต้องเขียนออกมาถ้าจะแบบเอาให้มันเห็นรู้แจ้งอ่ะนะ อ่ะโอเคก็สำหรับอันนี้ก็คือแรงสุดท้ายนะครับก็คือแรงที่5สินค้าทดแทนพี่พาสมีอะไรจะเสริมปิดท้ายไหมสำหรับเรื่อง Fire Force Model เลยก็ได้ที่เราคุยกันมานะครับก็สำหรับ Fire Force Model นะครับก็ถือเป็นอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญแบบยิ่งยวดเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในพาร์ทแรกนะครับที่เราคุยกันเรื่องของการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับในหลากหลายเขาเรียกว่าเป็น business model นะครับคือเราจะรู้แค่ว่าเขาเนี่ยทำมาหากินยังไงนะครับเขาแก้ปัญหาอะไรนะครับด้วยอะไรนะครับแล้วเขาก็ เราเห็นโครงสร้างรายได้เห็นนู่นนี่นั่นโน้นแล้วแต่ Fire Force เนี่ยคือการวิเคราะห์แบบแรงกดดันที่ทำให้ธุรกิจนั้นเนี่ยเจ๊งที่ทำให้ธุรกิจนั้นเจ๊งได้ถูกต้องไหมดังนั้นไฟฟอสเนี่ยถือเป็นหัวใจเป็นเครื่องมืออ่ะมันคือเครื่องมือเลยนะเครื่องมือสำคัญนะที่สุดของ VI ก็ว่าได้เลยครับเบิร์ดเพราะ VI ที่พี่พัดเคยบอกคือจะมองแง่ลายไว้ก่อนว่ามันจะเจ๊งท่าไหนได้บ้างแล้วเราจะได้ระวังเรื่องนั้นนะคอยจ้องเอาไว้เป็นพิเศษใช่ครับโอเคก็ประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ก็อย่าลืมว่าในตอนต่อไปเนี่ยพี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็เคยพูดเคยสอนไว้แล้วเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่ใน EP ต่อไปเนี่ย EP ที่16เนาะพี่ก็อยากจะมาเน้นย้ำอีกครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่าประเด็นของเรื่องผู้บริหารเนี่ยครับสำคัญนะครับไม่น้อยกว่า Fire Force เลยครับเบิร์ดซึ่งเดี๋ยวใน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าผู้บริหารแบบไหนนะครับที่เราเนี่ยอยากได้เป็นผู้บริหารในธุรกิจของเราคืออันนี้ผมเคยพยายามแบบไปฟังคนอื่นอะไรเงี้ยเรื่องผู้บริหารนะคือเขาจะส่วนใหญ่จะบอกกันกว้างๆนะว่าแบบผู้บริหารต้องเก่งต้องซื่อสัตย์อะไรเงี้ยซึ่งไอ้คำว่าเก่งเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะดูยังไงแล้วเวลาซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เราจะไปรู้เขาได้ไงไอ้ข่าวที่เราไปเสิร์ชใน Google มันจะเชื่อถือได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือคนมันจะเม้นอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ใช่ป่ะอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมติดตาม EP หน้านะฟังละอยากฟังเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับผู้บริหารนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปเนี่ยก็สำคัญทุกเรื่องแหละนะครับสำหรับการจะเป็นนักลงทุนแบบ VI นะครับโอเคสำหรับตอนนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเป็นตัวแทนเพื่อนๆของคุณพี่ประภาสด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ดครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับ